คะส่วนเรื่องของที่เราต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะเรื่องของสภาพอากาศนะคะตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประกาศเตือนว่าพายุดีเปรสชันมีรีแนนะคะเตรียมจะขึ้นฝั่งเวียดนามในบ่ายวันนี้แล้วนะคะซึ่งในค่ำวันนี้ค่ะจะส่งผลให้ประเทศไทยทั่วทุกภาคเลยจะมีฝนตกหนักนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดชลบุรีกันก่อนค่ะสภาพเมืองชลบุรียังคงมีน้ำท่วมขังสูงหลายจุดเนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะส่งผลให้การจราจรบนถนนสุขุมวิททั้งสองฝั่งการจราจรติดขัดอย่างหนักโดยเฉพาะช่วงหน้าร้านแฮปปี้เวิลด์ตำบลห้วยกระปิที่พบรถตกลงไปในร่องกลางถนนหลายคันเพราะว่าถนนลื่นโดยจุดนี้จะเกิดน้ำท่วมขังทุกครั้งเวลาฝนตกหนักเพราะว่ามีปัญหาในการระบายน้ำส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะยังคงพบปัญหาดินสไลด์ที่เทือกเขาเต่าอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีหลังจากที่มีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันแล้วนะคะซึ่งขณะนี้ยังคงแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางทางหลวงหมายเลข328สายอำเภอลานสักบ้านไร่เพราะยังมีดินสไลด์ขวางถนนโดยทางหลวงนะคะกำลังเร่งเคลียร์เส้นทางอยู่ค่ะขณะที่จังหวัดอ่างทองบ้านเรือนประชาชนใน2อำเภอก็คืออำเภอเมืองและอำเภอป่าโมกได้รับความเสียหายจากฝนที่ตกหนักเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาทำให้เสาไฟฟ้าและต้นไม้ล้มหลายต้นด้วยกันบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายบางส่วนเกิดบ้านพังทั้งหลังทางการเข้าสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วค่ะไปกันที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกประกาศเรื่องพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางฉบับที่7ระบุว่าพายุโซนร้อนมิวรีแนบริเวณเกาะไหหลำจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณใกล้กับกรุงฮานอยในคืนวันที่27กรกฎาคมซึ่งจะส่งผลกระทบให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทำให้ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ